สวัสดีครับสำหรับคนทำร้านอาหารนะครับเมื่อคืนนี้พอดีสายโจ้ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งก็เลยอยากจะเอามาแชร์ลงในคลิปนะครับว่าอันนี้มันผมเห็นแล้วคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อคืนนี้หลังจากทานอาหารญี่ปุ่นออกจากร้านที่อารุอิซูชิแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปทานอาหารที่ร้านอาหารอีสานซึ่งเป็นร้านดังมากร้านนี้นะครับเขาเปิดมานานแล้วแต่สิ่งที่ซาโจเห็นเมื่อคืนนี้นะชัดเจนตรงไหนรู้ไหมครับปกติร้านเขาเนี่ยเขาจะขายอยู่ในร้านแล้วก็จะต่อร้านออกมาข้างนอกฟุตบาทเขาขายดีมากครับซาโจต้องบอกเขาขายดีมากนะครับแต่เหตุการณ์เมื่อคืนที่ผมไปเจอนะครับเขาโดนไม่ให้ขายส่วนข้างนอกที่เป็นริมฟุตบาทเชื่อไหมฮะสิ่งที่ซาโจกำลังจะบอกต่อไปนี้คือยอดขายเขาต้องหายไปครึ่ง 100% เลยเข้าใจไหมฮะอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับคนทำร้านอาหารมากผมไม่ได้บอกว่าถูกผิดไม่ดีนะครับแต่ผมก็เลยจะสื่อว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราอย่าประมาทนะครับเพราะขายดีๆอยู่ทุกวันเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเงี้ยซึ่งทำเลตรงนั้นเป็นทำเลทองมากคนก็ชอบนั่งข้างนอกไม่ชอบนั่งข้างในข้างนั่งคือที่นั่งหายไปครึ่งนึงอะครับร้านเขาขายดีคนแน่นทุกวันนะครับคือซาโจ้เห็นแล้วคือเราสะท้อนตัวเองแล้วก็ผมอยากจะสะท้อนกับว่าใครกำลังเปิดร้านอาหารหรือขายดีๆอยู่นะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ตอนที่กำลังขายดีอยู่เราควรจะเก็บสะสมนะครับประสบการณ์ที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเขาอาจจะไม่แต่แน่นอนร้านนี้ผมเชื่อว่าเขาน่ะมีเงินเขาขายดีมาตลอดเขาคงมีเก็บเงินเก็บทองแล้วแหละแต่ถ้าเกิดกับร้านบางร้านที่กำลังเปิดได้แค่4ปี5ปีนี่แหละขายดีๆอยู่มาตุ้มหักศอกแบบนี้ยอดขายสมมติว่าวันละ 50,000 เหลือ 25,000 วันละ 100,000 เหลือ 50,000 นี่ตายเลยนะฮะแบกลูกน้องเยอะๆแบกองค์กรใหญ่ๆแต่ถ้าผมเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนมันก็ได้เตือนผมเหมือนกันผมถึงได้เอามาแชร์ลงใน YouTube และ TikTok นะฮะให้เห็นว่าน่าสนใจที่จะเอามาแชร์บอกว่านี่เลยครับการไม่ประมาทเราเจอโควิดผมก็เชื่อเขาเจอโควิดเขาก็หนักเจออย่างอื่นเจอสารพัดของแพงอยู่แล้วแล้วมาเดินตัดพื้นที่ขายของออกครึ่งหนึ่งคุณลองคิดดูว่ามันเป็นบทเรียนที่เราเอามาคิดกับผนวกกับร้านอาหารต่างๆหรือร้านเล็กๆใหญ่ๆถ้าคุณเจอเหตุการณ์หักศอกแบบนี้ผมถือว่าอันตรายมากๆถ้าเราขบคิดนะครับเรากำลังประกอบการอยู่ถ้าส่วนหนึ่งดูถือว่าเราขายของอยู่ดีๆนะครับเรามีสัญญาเสร็จปุ๊บปั๊บเราโดนสั่งยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ก็ฝากถึงผู้ประกอบการร้านอาหารหรือใครกำลังทำธุรกิจอะไรอยู่ถ้าเหตุการณ์แม้คาดฝันแบบนี้เหมือนโควิดเหมือนอะไรที่ผ่านมานะครับถ้าเราเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี้ซาโจ้ก็หวังว่าเราจะรอดเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ผมไปทานอาหารก็ถือว่าได้เห็นเหตุการณ์ได้ความรู้เอามาขบคิดก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังสวัสดีครับ